อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติ่งขอเสนอ5ซีรีส์สุดปังทรงคังเจ้าพ่อซีรีส์จากเว็บตูนลูกรัก Netflix จะมีเรื่องอะไรบ้างไปชมกันเลยและสำหรับใครที่มีภาคที่ใหม่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องโอติ่งด้วยนะครับก่อนจะไปดูผลงาน5เรื่องที่เราคัดมาก็ขอพูดประวัติคร่าวๆของนักแสดงหนุ่มที่กำลังมาแรงที่สุดคนหนึ่งในช่วงปีนี้เลยอย่างซงคังเขาเกิดเมื่อวันที่23เมษายน1994ที่เมืองซูวอนจังหวัดคยองกีเกาหลีใต้โดยมีส่วนสูงกว่า185เซนติเมตรปัจจุบันจบการศึกษาแล้วจากมหาวิทยาลัยคอนกุกสาขาฟิล์มอาร์ตซึ่งเป็นสถาบันเดียวกันกับอีมินโฮและอีจงซอกซงคังยังเคยโดนทาบทามจากค่ายเพลงชั้นนำมาแล้วด้วยแต่ด้วยใจรักในการแสดงเขาปฏิเสธโอกาสนั้นปัจจุบันเขาสังกัดค่ายนามูแอคเตอร์สค่ายนักแสดงที่มีนักแสดงหลายคนเช่นจีซองอีจุนกิมุนแชวอนพักอึนบินโซฮยอนและพักมินยองเป็นต้นซงคังยังเคยเป็น MC ของอินกิกาโยรวมกับมินกิยูเซเว่นทีนและจองแชยอนวงไดอามาแล้วด้วยโอเคนี่ก็เป็นปอดพอสังเขปของซงคังเรามาพูดถึงซีรีส์กันเลยดีกว่าเรื่องวันที่เรื่องแรก The Liar and His Lover ซีรีส์เกี่ยวกับดนตรีและเพลงของช่อง TVN ซึ่งเป็นผลงานการดัดแปลงจากมังงะยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องคันโนโจวะอุโซไออิชิสุกิเตรุเรื่องนี้ยังเป็นผลงานเดบิวต์งานแสดงครั้งแรกของซงคังโดยซงคังรับบทเป็นแบ็กจินอูหนึ่งในเพื่อนร่วมวงมัชแอนโคซึ่งประกอบไปด้วยอีกิวซอนและยุนโซริมพวกเขาทั้ง3คนแม้จะมีผลการเรียนที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็มีใจรักในเสียงดนตรีและเดินสายประกวดในหลายๆที่เรื่องนี้ทรงขังกับการสะพายกีตาร์ก็ดูเละท่อหล่อเท่มากๆแม้ยังไม่ใช่พระเอกแต่ก็แสดงให้เห็นถึงออร่าซุปเปอร์สตาร์ในอนาคตด้วยตัวละครหลักของเรื่องนำมาโดยนักเรียนมัธยมปลายวัย19ปีที่มีเสียงร้องพรสวรรค์ยุนโซริมจะได้รับการทาบทามจาก CEO เพลงและก่อตั้งวง Mash & Co กับเพื่อนในวัยเด็ก2คนของเธอพ่อแม่ของโซริมเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็กและตอนนี้อาศัยอยู่กับคุณยายซึ่งเปิดร้านชื่อผักผลไม้สุขใจโดยโซริมช่วยคุณยายของเธอด้วยการส่งของให้ลูกค้าแล้ววันหนึ่งบังเอิญได้พบและตกหลุมรักกับฮันกยุนพระเอกของเรื่องตั้งแต่แรกพบเธอพยายามจะทำความรู้จักกับเขาและใช้เสียงเพลงที่เธอรักมาทำให้ผู้ชายที่เธอชอบสนใจเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันได้นะครับซีรีส์เรื่องถัดมา Love Alarm ซีซั่น1และ2เป็นซีรีส์เกาหลีที่มีเนื้อหาแปลกใหม่ไม่เหมือนใครโดย Netflix ได้หยิบเอาการ์ตูนเรื่องดังจากเว็บตูนมาตีความใหม่แล้วสร้างเป็น Original Series ซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้ได้รับความนิยมมากๆตั้งแต่ปี2014และตอนนี้ก็มีถึง7ซีซั่นให้ติดตามด้วยกันเนื้อเรื่องมีการนำแอปพลิเคชัน Love Alarm ในสมาร์ทโฟนมาเป็นตัวดำเนินเรื่องซึ่งในตัวแอปพลิเคชันนี้ฟีเจอร์หลักของมันก็คือสามารถบอกได้ว่ามีใครชอบเราในระยะ10เมตรแต่ใช่ว่าการดาวน์โหลดแอปนี้มาแล้วจะทำให้รู้ว่ามีใครคนไหนชอบเราเพราะว่าแอปนี้จะแสดงมาเป็นตัวเลขของคนที่รู้สึกชอบคุณในระยะ10เมตรเท่านั้นด้วยความสามารถที่สุดยอดแบบนี้ทำให้แอปนี้ดังเป็นพลุแตกได้รับความนิยมในเกาหลีใต้อย่างรวดเร็วจนเริ่มมีอิทธิพลในทุกความสัมพันธ์ของแต่ละคนและความสนุกของเรื่องนี้นั้นอยู่ที่นางเอกสาวคิมโจโจผู้น่าสงสารเธอเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กต้องไปอาศัยอยู่กับป้าและลูกพี่ลูกน้องที่ไม่ค่อยอยากให้เธออยู่ด้วยสักเท่าไหร่ความน่าสงสารนั้นยังไม่พอแค่นี้เมื่อโจโจต้องทำงานหาเงินเพื่อชดใช้หนี้ก้อนโตที่พ่อแม่ของตนได้สร้างเอาไว้และด้วยชะตาชีวิตของเธอคิมโจโจจึงกลายเป็นสาวลึกลับเพราะเธอเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เล่นเลิฟอะลามเพราะโทรศัพท์มือถือที่ใช้นั้นรุ่นเก่าและไม่รองรับการติดตั้งแอปนี้แต่เมื่อเธอได้มาเจอกับฮวงซอนโอซึ่งรับบทโดยซงคังพระเอกผู้เพียบพร้อมไม่ว่าหน้าตาฐานะดีกรีนายแบบแต่เขากลับมาหลงรักสาวน้อยที่มีแต่ความโดดเดี่ยวอ้างว้างอย่างเธอทว่าทุกอย่างจะสมหวังทันทีมันก็คงง่ายเกินไปเพราะอีเฮเยยองเพื่อนสมัยเด็กของฮวงซอนโอก็ชอบคิมโจโจเหมือนกันแถมยังชอบมาก่อนที่ฮวงซอนโอจะมาชอบนางเอกซะอีกเปิดเรื่องมาก็เป็นความรักวุ่นวายแบบสามเศร้าความรักของพวกเขาสามคนบนโลกที่มีแอปพลิเคชันเลิฟอะลามที่เผยทุกความรักให้ทุกคนรู้พวกเขาจะเป็นอย่างไรเลิฟอะลามแอปเลิฟเตือนรักหารับชมได้แล้วทางNetflix มีทั้งซีซั่นแรกจำนวน8ตอนและซีซั่น2ที่มี6ตอนไปรับชมกันเลยซีรีส์เรื่องที่3 Sweet Home ซีรีส์ระทึกสยองขวัญมาแรงส่งท้ายปี2020เป็นออริจินอลซีรีส์ของ Netflix โดยขนทัพนักแสดงงานดีมาเพียบไม่ว่าจะเป็นซงคังอีโดฮยอนพักกยูยองอีชียองโกมินชีเป็นต้นโดยในฉบับเว็บตูน Sweet Home เป็นหนึ่งในเรื่องที่ดังมากๆในเกาหลีและต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยจากลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เนื้อเรื่องสนุกลุ้นระทึกชวนให้ติดตามตลอดและมีการเสียดสีประเด็นทางสังคมอีกด้วยในส่วนของซีรีส์ก็ใช้เทคนิคการถ่ายทำระดับโลกทำสัตว์ประหลาดออกมาได้สมจริงสุดๆพร้อมทุนสร้างกว่า 35,000 ล้านวอนต่อตอนโดย Sweet Home เป็นเรื่องราวของชาฮยอนซูเด็กมัธยมธรรมดา
ผู้หลีกหนีสังคมเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเขาต้องสูญเสียครอบครัวจากอุบัติเหตุทำให้เขาต้องย้ายจากบ้านไปอยู่อพาร์ตเมนต์เก่าๆแห่งหนึ่งเขาตั้งใจจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วก่อนจะมาเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมื่อผู้คนเริ่มกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่เกิดจากกิเลสของตนเองเรื่องราวจะเป็นยังไงสามารถไปดูได้ทาง Netflix ซีรีส์เรื่องที่4นาวิเลล่าดังผีเสื้อร่ายระบำเรื่องนี้เป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันโดยเขาได้รับบทนำเป็นอีแชร์กนักบัลเล่หนุ่มที่เล่นกีฬามาหลายอย่างก็ตัดสินใจเป็นนักบัลเล่ซึ่งเป็นอาชีพของแม่ของเขาชีวิตของเขาต้องเผชิญความยากลำบากตั้งแต่เด็กแม่ของเขาจากไปด้วยโรคร้ายส่วนพ่อก็ล้มละลายเขาต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตเมื่อมีปัญหาในเรื่องเงินและเกิดจะแขวนรองเท้าบัลเล่อยู่แล้วเขาได้มาเจอกับบุรุษไปรษณีย์วัยเกษียณชิมด็อกชุลชายชราวัยกว่า70ปีที่มีความฝันอยากเป็นนักบัลเล่มานานแล้วแต่เนื่องด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวเขาก็ต้องล้มเลิกความฝันไปก่อนที่จะเริ่มกลับมาทำตามความฝันให้เป็นจริงเรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจที่ใครได้ดูแล้วอาจจะจุดไฟในตัวที่เคยมอดไปให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งถ้าได้ดูเรื่องนี้แล้วเราจะได้เห็นอะไรมากมายยิ่งกว่าเรื่องของบัลเล่แน่นอนทั้งเรื่องความรักครอบครัวและมิตรภาพที่แสนอบอุ่นทรงขังอย่างแสดงดีมากๆโดยเรื่องนี้ก่อนถ่ายทำยังได้ไปเรียนบัลเล่มาก่อน6เดือนแม้จะไม่ใช่ระยะเวลาที่จะสามารถเต้นได้แบบระดับอาชีพแต่ด้วยท่าทางการแสดงและการแสดงสีหน้าและอารมณ์เขาทำได้ดีมากจริงๆเรื่องนี้ยังมีน้องฮงซึงฮีที่เล่นเป็นน้องนามูใน Move to Heaven ด้วยนะเธอรับบทเป็นอึนโฮล้านสาวของคุณตาด็อกชุนน่ารักมากๆเลยคนนี้ใครยังไม่ดูเรื่องนี้ไปหารับชมได้ทาง Netflix แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้าย Nevertheless ซีรีส์กระแสแรงเรตติ้ง19บวกและเรื่องนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนเรื่อง I Know But หรือชื่อไทยรักนี้เกินห้ามใจโดยทรงขังได้มาประกบคู่กับฮันโซฮีที่สร้างชื่อมาจากบทบาทดาคยองในเรื่อง A World of Married Couple โดยจะเล่าเรื่องราวของยูนาบีสาวสวยที่เพิ่งเลิกกับแฟนมาหมาดๆและหมดศรัทธาในเรื่องของความรักจนได้มาเจอกับพักแจออนหนุ่มหล่อลึกลับที่มากับเสน่ห์ประหลาดและรอยสักผีเสื้อที่หลังคอกับแนวคิดเรื่องความรักในแบบรักสนุกแต่ไม่ผูกพันเขาเป็นคนเฟรนลี่แต่ไม่เคยเชื่อในความสัมพันธ์ใดๆเขาขีดเส้นความสัมพันธ์ไว้อย่างชัดเจนจนได้มาเจอกับนาบีพร้อมกับประโยคเด็ดในเรื่องไปดูผีเสื้อกันไหมเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะเข้าใจความรักครั้งนี้จะจบลงยังไงไปหารับชมกันได้ทาง Netflix และผลงานต่อไปของทรงคังทรงคังกำลังพิจารณารับบทนำในซีรีส์ใหม่จากช่อง JTBC รวมกับพักมินยองในเรื่อง Office Romance Cruelty รอติดตามรับชมกันได้เลยเป็นไงบ้างครับกับ5ซีรีส์สุดปังทรงคังทุกคนชอบเรื่องไหนกันบ้างและอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรอีกคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเราและอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอันยอง